ด้อมส้มรอเลยพิธาจ่อเดินสายพบชาวระยองจันทบุรีร่วมงานเทศกาลสุราก้าวหน้าด้อมส้มรอเลยพิธาเตรียมเดินสายภาคตะวันออกพบประชาชนจังหวัดระยองจันทบุรีเสาร์อาทิตย์นี้ร่วมงานเทศกาลสุราก้าวหน้าชูจุดขายซอฟต์พาวเวอร์ไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการพักผ่อนกับเด็กหญิงพิพิมลิ้มเจริญรัตน์บุตรสาวและครอบครัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปร่วมงานเทศกาลสุราก้าวหน้าที่จอระยองในวันพรุ่งนี้วันที่22กรกฎาคมโดยเพจ Facebook พรรคก้าวไกลจังหวัดระยองโพสต์ข้อความระบุว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่22กรกฎาคมนี้ทีมพิธามาร่วมงานสุราก้าวหน้าจ้าพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้หลายแบรนด์ขาดตลาดต้นแบบส่งเสริมสุราก้าวหน้ามาถึงที่เราจะพลาดกันได้ไงมาฟังกับหูว่าทำไมต้องพูดถึงสุราก้าวหน้ามาดูกับตาว่าสุราก้าวหน้าเป็นอย่างไรมาสัมผัสให้ลึกซึ้งไปด้วยการพบพิธาลิ้มเจริญรัตน์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นและเชิญทุกคนเข้าร่วมงานสุราก้าวหน้าเฟสติวัล2วันเสาร์ที่วันที่22กรกฎาคม2566พบกันที่ตลาดดีโอโซนอำเภอเมืองจังหวัดระยองเวลา 11:00 ถึง 23:00 นขณะที่วันอาทิตย์วันที่23กรกฎาคมเวลา 9:00 ถึง 10:00 นายพิธาจะเดินทางไปที่ลานหลังร้านสัมพันธ์การค้าบ้านเขาหอมตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและผู้สนับสนุนตู่บอกก็แล้วแต่ปมขั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่ต้องไร้ก้าวไกลบิ๊กตู่บอกก็แล้วแต่ปมขั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่ต้องไร้ก้าวไกลเผยโผทหารยังไม่ได้ทำไม่รู้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ต้องดูทิศทางการเมืองเมื่อเวลา 15:40 นวันที่20กรกฎาคม66ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่เศษ7/2566ถึงการจัดทำว่ายังไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะนัดเมื่อไหร่และทันในรัฐบาลชุดรักษาการปัจจุบันหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่รู้ยังต้องดูทิศทางการเมืองเขาสิเขากำลังตั้งรัฐบาลกันไม่ใช่หรือเมื่อถามว่าห่วงเรื่องการชุมนุมอย่างไรหรือไม่ที่มีดาวกระจายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามต่อว่าดูเหมือนขั้วรัฐบาลเดิมออกมายื่นมือช่วยพรรคเพื่อไทยพร้อมร่วมรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็แล้วแต่ก่อนเดินทางกลับออกไปแปดพรรคร่วมมีมติ3ข้อให้สิทธิ์เพื่อไทยแกนตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นที่ประชุม8พรรคร่วมให้สิทธิเพื่อไทยแกนนำตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นเผยข้อ3ให้สิทธิ์เพื่อไทยนอกเหนือจากนี้ดำเนินการได้เมื่อเวลา 16:50 นวันที่21กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วม8พรรคจัดตั้งรัฐบาลแถลงภายหลังการประชุมร่วมกันโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่า
หลังจากพรรคก้าวไกลได้แถลงส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราได้หารือร่วมกันถึงทิศทางตั้งรัฐบาลให้ได้รัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ประชุมมีมติว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ประชุมมีมติให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้ได้รัฐบาลที่เรามุ่งมั่นร่วมกันตามความคาดหวังประชาชน27ล้านเสียงส่วนวิธีที่จะได้เสียงสนับสนุนที่ประชุมเสนอแนวทางดังนี้1พวกเรา8พรรค312เสียงเราจะแสวงหาเสียงสนับสนุนจากสว.ให้ได้เสียงที่จะต้องเติม375เสียงหมายถึง63เสียงซึ่งการได้มาสว.63เสียงอาจมีเงื่อนไขกรณีประเด็นมาตรา112เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกับเงื่อนไขนั้นหากสว.ลดเงื่อนไขนี้ก็จะนำมาพูดคุยกับก้าวไกล2ที่ประชุมเห็นว่าถ้าได้เสียงหรือขณะแสวงหาเสียงไม่เพียงพอให้สิทธิเพื่อไทยไปคุยกับพรรคอื่นได้ตามที่เพื่อไทยเห็นควรนำมาซึ่งเสียงสนับสนุนซึ่งพรรคที่จะพูดคุยให้เป็นเสรีภาพของเพื่อไทยในการพิจารณา3แนวทางอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมให้สิทธิพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาดำเนินการนี่คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนคำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดาน112ข้อเสนอนี้ที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้หารือกับก้าวไกลได้ให้แนวว่าก้าวไกลอยากได้รายละเอียดว่าลดเงื่อนไข112อะไรถ้ารับก็จะไปพิจารณาที่พรรคก้าวไกลด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่ามีการยกเรื่อง112ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมก้าวไกลคงต้องดูรายละเอียดซึ่งเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดตั้งรัฐบาลให้เวลาพรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกับสว.ว่ารูปแบบไหนที่เรียกว่าปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกคนและแนวทางตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างไรเพื่อให้ก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข้ออ้างแต่เป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นตามเจตจำนงของประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเราได้เสียงอันดับหนึ่งพยายามอย่างดีที่สุดส่วนรายละเอียดโดยมารยาทมอบบทบาทหลักให้เพื่อไทยบริหารจัดการเรื่องนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยคงไปคุยกับสว.ว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามีข้อเสนออะไรบ้างเป็นรูปธรรมนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนที่ถามว่าท่าทีพรรคอื่นจะไม่ร่วมรัฐบาลหากมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลประเด็นนี้เราพูดคุยเป็นแนวทางอื่นถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก8พรรคร่วมจะให้สิทธิพรรคเพื่อไทยพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดต้องไปฟังสว.ให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงรอบด้าน